ขออนุญาตว่าคุณเป็นวิทยากรแม่ไก่เนาะต้องเลือกใช้คำหนึ่งคำเมื่อกี้เพื่อนออกมาพูดว่าเนี่ยกลุ่มนั้นพูดไปแล้วกลุ่มนี้พูดไปแล้วเราตกลงกันแล้วว่าคุณจะเป็นครูปอส2เพราะฉะนั้นห้ามครูปอส2ต้องมีความมั่นใจอย่าพูดซ้ําก็ไม่เป็นไรนะที่รักนะซ้ําเขาก็ไม่เป็นไรอย่างมั่นใจในของพวกเราเลยนะคะต้องสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มสีของตัวเองว่าคุณสามารถพูดได้ใช่มั้ยคะเนาะชนกลุ่มน้อยมาจากอะไรคะเชียงรายคุณสามารถถักทอได้เห็นไหมคะคุณถักทอได้นะ300เมื่อกี้เนี่ยเชียงรายเห็นไหมคุณพูดถึงพญาสิงห์วรวัฒน์ได้คุณไปสืบซับแถวเชียงรายคุณละกันนะคะตรงนั้นเก่งทุกคนแล้วก็ยังอุตส่าห์ที่จะจำครูได้คุณจำครูได้นะแสดงว่านี่การพูดของครูเห็นไหมคะยกตัวอย่างว่าครูพูดในสมัยที่เขาไปฟังที่สุโขทัยนครสวรรค์เขาอยากจำได้ว่ามีครูคนหนึ่งชี้แล้วถามคนอื่นเขาถามว่ารูปนี้คืออะไรแล้วครูคนนั้นถามครูนะไม่ใช่ถามเด็กนักเรียนแล้วครูตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่รู้จักทุกคนยังตอบไม่ได้ไม่ใช่ครูไปเอาพญาลิขิตไทยพญาโดนไทยไม่ใช่ครูเอาพระมหากษัตริย์ที่คนรู้จักยังตอบไม่ได้นั่นคือให้เขาเห็นเพื่อไม่ใช่ว่าให้เขาเนื่องจากเขาอายุไม่ถึง45ปีจึงให้เห็นว่าไม่มีกันเห็นไหมคะนั่นคือหลายอย่างที่เราเอามาบูรณาการนะคะส่วนท่านอาจารย์องค์ที่ออกมาพูดเนี่ยท่านพะร้อยถักทอเห็นไหมคะจากสเต็ปนั้นสเต็ปนี้เพื่อให้คุณนะคะคุณช่วยดูอาจารย์เป็นตัวอย่างอาจารย์จะร้อยถักทอนะคะเราเป็นสเต็ปมาที่จริงแล้วสุโขทัยอย่างที่อาจารย์อีกหลายคนที่พูดมาเพิ่มเติมมีเยอะใช่ไหมคะแต่ด้วยเวลาด้วยอะไรครูก็เอาหลักมาให้บ้างอันที่อาจารย์ต่อนี่ก็คือแสดงว่าอาจารย์มีความรู้ในส่วนนั้นก็เยอะเพราะฉะนั้นก็แม่ไก่5คนนี่แหละต้องพยายามขยายเองด้วยในส่วนหนึ่งนะคะในส่วนหนึ่งด้วยเวลาเราน้อยแต่เราหลักๆขึ้นมาแล้วครูทอบอกคุณเลยว่าคุณน่ารักแล้วคุณเริ่มเข้าใจแล้วคุณก็เริ่มที่จะออกมาเป็นตัวตนของคุณละนะคะในขณะสุโขทัยจริงๆแล้วคุณเนี่ยสามารถทำประวัติศาสตร์ให้กับกศน.ได้ดีเนื่องจากที่ครูบอกไงคะตัดครึ่งหนึ่งของประเทศไทยมาส่วนเหนือเพราะว่าบางครูพูดกับครูดอยประวัติศาสตร์ของไทยพระมหากษัตริย์อยู่ทางเหนือเยอะมากแล้วก็เริ่มต้นที่จะมีนะคะหนังสือมีพ่อขุนที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะมีกระดิ่งที่สั่นนะมีคำพูดกระดิ่งนั่นคือแบบพ่อกับลูกใครเดือดร้อนไปสั่นกระดิ่งเลยใช่ไหมแล้วก็ออกว่าราชการกันเลยเห็นไหมคะนี่ก็เอาเหล่านี้กลับมาและสิ่งที่ครูลืมบอกคุณไปนิดนึงก็คือว่าพ่อขุนรามคำแหงในประวัติศาสตร์โลกบันทึกไว้ชัดเจนว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ไทยพระองค์เดียวในโลกที่ประดิษฐ์อักษรไทยสามารถอ่านได้เลยถูกไหมครับเขียนแล้วอ่านได้เลยเป็นองค์เดียวของโลกที่ทำได้นอกนั้นก็จะเป็นคนแบบออกมาเองแต่ของเราทีเดียวเลยเพราะนั้นเนี่ยนี่คือคุณอุปการของเรานะคะเอาละค่ะเมื่อสุโขทัยไปด้วยความเร่งรีบนะคะเพราะวันนี้มันต้องจบคนบุรีใช่ไหม